กับช่องหน้าแพลวไดอารี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะแพลวก็จะมาทำคลิป What's in my bag กันนะคะว่าวันนี้ในกระเป๋านักเรียนเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะก็เป็นการเปิดเทอมในช่วงยุคโควิดเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนเราไม่รู้ว่าโรงเรียนทุกคนเนี่ยเปิดวันที่เท่าไหร่กันนะคะแต่โรงเรียนแพลวนะคะเปิดวันที่1กรกฎาคมนะคะก็ผ่านไปประมาณ2-3 สัปดาห์ได้แล้วนะคะทุกคนที่เปิดเทอมมานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแพลวก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่าในกระเป๋าเราเนี่ยมันเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วในกระเป๋าเนี่ยเราพกอะไรกันเลยนะคะเอาเป็นรูปทรงของกระเป๋าก่อนตัวกระเป๋านะคะทุกคนจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าของโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนนะคะทุกคนแล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นสายกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะมันก็จะเขียนว่าสิริวรรณวดี1นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นชั้นแรกทุกคนจะเริ่มจากชั้นเล็กสุดเลยนะคะจะเป็นชั้นตรงนี้นะคะที่มันมีพวงกุญแจห้อยอยู่เนาะก็ที่ห้อยพวงกุญแจไปนะคะก็เพราะว่ากลัวว่าห้อยพวงกุญแจไปแล้วก็ยังลงนะคะทุกคนนี่จะเป็นกระเป๋านะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นชั้นแรกกันเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะทุกคนนี่จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะทุกคนซิปมันหลุดอ่ะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เงินในกระเป๋ามีแค่20บาทต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นแมสปิดปากนะคะทุกคนมันจะเป็นแมสสีดำแบบนี้นะคะก็คือโรงเรียนนะคะให้ใส่แมสทุกคนเลยนะทุกโรงเรียนเลยนะคะให้ใส่แมสนะแต่ว่าสามารถใส่แมสได้หลายรูปแบบนะคะนี่ก็จะเป็นแมสนะคะทุกคนเป็นทิชชู่นะคะทุกคนตัวนี้จะเอาไว้ซับหน้านะคะเวลาแบบว่าอากาศร้อนๆนะคะทุกคนจะแบบว่าจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะทุกคนคือแพลวนะคะจะใช้เวลาแบบว่าสมมุติว่าเราเปิดประตูห้องแพลวก็จะใช้ตลอดเลยนะคะแบบว่าแบบมันสกปรกอะทุกคนไม่รู้ว่ามันผ่านมือใครมาบ้างแล้วไงต่อจะเป็นแป้งตามจริงนะคะโรงเรียนเราเขาไม่ให้พกเครื่องสำอางหรือแป้งหรือลิปไปนะคะแต่ว่าเนื่องจากที่เราพกแป้งไปนะคะก็เพราะว่าเราเป็นคนที่หน้ามันนะคะทุกคนเราก็ได้อยากจะทาแป้งนี้นะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าตัวเองมีกลิ่นตัวที่แบบว่าหอมนะคะทุกคนแล้วก็ในกระเป๋ามันก็มีพวงกุญแจนะคะทุกคนที่แบบว่าเป็นพวงกุญแจของก็อตเซเว่นนะคะทุกคนทุกคนก็แบบน่าจะตามแพลวมาจากคลิปก่อนๆแล้วนะคะแต่แพลวได้ลบคลิปไปแล้วพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับชั้นที่1เนาะแล้วเรามาดูเป็นชั้นที่2กันนะคะว่ามีอะไรสองนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่นะคะจะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะทุกคนก็จะเป็นกระเป๋าดินสอที่แบบว่ามันใช้นานแล้วแหละแล้วก็จะเป็นพวกไม้บรรทัดนะคะตัวนี้จะเก็บเป็นพวกแบบว่าอะไรอ่ะเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนที่แบบว่าเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าไฮไลท์นะคะทุกคนใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเอาไว้ไฮไลท์แบบว่าอาจารย์จะแบบว่าย่อให้นะคะแล้วก็ให้เราแบบขีดตามนะคะหมดไปแล้วนะคะสำหรับชั้นที่2นะคะหมดไปแล้วนะสำหรับชั้นที่2เดี๋ยวเรามาดูเป็นชั้นใหญ่กันเลยนะทุกคนเป็นชั้นแบบจะเป็นชั้นนี้นะคะที่แบบว่ามันใส่สมุดเยอะมากทุกคนจะแบบว่ามันหนักมากเลยนะคะเราก็เลยว่าเราจะแบบว่าเอากระเป๋าสำรองไปตัวนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้นะเอาชั้นแรกเลยชิ้นแรกเลยกันมันเป็นดอกไม้นะคะกับเข็มนะคะที่เอาไว้ร้อยพวงมาลัยในวิชาโอเคอะไรสักอย่างลืมนะคะจะเป็นดอกไม้หมุดหนังสือต่างๆนะคะทุกคนในวิชาต่างๆนะคะทุกโรงเรียนจะมีให้อยู่แล้วเนาะกระดาษ A4 นะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะเอาไว้พกสำหรับวิชาวาดภาพระบายสีนะคะของแต่ละอาจารย์ที่เขาแบบว่าเขาจะแบบว่านัดเป็นแฟ้มใส่แบบว่าเอกสารต่างๆนะคะทุกคนจะแบบว่าเป็นพวกแฟ้มใส่เอกสารใส่ชีทนะคะที่แบบว่าโรงเรียนให้มาแบบว่าให้เราเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นชีทสรุปที่แบบว่าสรุปไว้แบบว่าสอบแบบที่แบบจะสอบกลางภาคนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นชีทสรุปที่แบบว่าเป็นทั้งชีทอังกฤษอะไรต่างๆเป็นแบบเกี่ยวกับวิชาวาดรูปต่างๆนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในกระเป๋าเราก็มันก็มีไม่เยอะนะทุกคนก็มันหมดไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับตามจริงนะคะที่โรงเรียนนะคะมีน้ำขายนะคะแต่ว่าทีนี้แพลวเป็นคนที่ไม่ค่อยจะซื้อน้ำเท่าไหร่นะคะเพราะว่าประหยัดเงินไปเปย์ผู้ชายไงทุกคนเราไปเปย์ผู้ชายนะคะเข้าใจคำว่าผู้ชายปะเน้นค่ะผู้ชายค่ะก็เลยเลือกที่จะประหยัดน้ำนะคะไม่ซื้อน้ำที่โรงเรียนกินนะคะแต่จะกรอกน้ำเปล่าไปกินนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนก็ต
็จบไปแล้วนะคะสำหรับ What's in my bag ของแพลนะคะว่าในกระเป๋านักเรียนแพลมีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวอยากจะแพนกล้องไปให้ดูมากว่าตอนนี้มันลุกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูนะภาพหลังจากถ่ายคลิปนี่คือสภาพหลังจากถ่ายคลิปเสร็จนะคะทุกคนมันก็จะแบบลกลุงลังอะไรประมาณนี้งั้นลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิป What's in my bag นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องของแพลกันนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าใครตามมาจากเพจภรรยากันพี่มุกนะคะก็ให้จำใบหน้าของแอดไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวแอดจะแชร์ลิงก์นี้ลงเพื่อโพสลง Facebook นะคะอย่าลืมมากดติดตามแอดนะคะทุกคนแอดจะลงคลิปเกี่ยวกับผู้ชายให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือก็อตเซเว่นนั่นแหละค่ะงั้นเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย